ฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันสุดยอดอาหารเสริมพืชระดับพรีเมียมผสมสมุนไพรมากกว่า9ชนิดนั่นคือพลัดร้อยจากสภาวะเกษตรกรไทยขาดทุนซ้ำซากหนี้สินล้นพ้นทำให้เกษตรกรเหนื่อยทั้งกายและใจเพราะพี่น้องเกษตรกรไทยคือผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับต้นๆของประเทศแต่ทำไมยิ่งทำยิ่งจนยิ่งเหนื่อยยิ่งเป็นหนี้พลัดร้อยถือเป็นตัวช่วยพี่น้องเกษตรกรให้เลิกขาดทุนซ้ำซากเลิกจากการพึ่งพาสารเคมีจากการค้นคว้าวิจัยจนเข้าสู่การค้นพบสารที่เป็นอินทรีย์เราคัดเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์กับพืชมากที่สุดพลัดร้อยเป็นโมเลกุลที่เล็กและละเอียดมากกว่าอื่นๆสามารถซึมเข้าสู่เนื้อพืช 100% ด้วยบทพิสูจน์จากเกษตรกรที่นำไปใช้กับพืชทุกชนิดแล้วได้ผลเกินคาดจนถึงทุกวันนี้พิสูจน์มาแล้วกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอครับวันนี้พบกันเช่นเดิมครับกับรายการของเราเนื้อหาสาระต่างๆที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมนั้นมีมากมายเลยทีเดียวสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนๆรายการของเราทุกครอบครัวเรือนเลยทีเดียวครับวันนี้เจอกันเช่นเดิมนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะวันนี้ก็เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกกันแล้วนะฮะวันนี้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัดร้อยนะฮะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับเพราะว่าหลายต่อหลายท่านนะครับที่ชมรายการทีวีของเราอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับบางท่านก็ชมด้วยความบันเทิงนะฮะไม่มีแปลงเกษตรก็อยากจะใช้เหมือนกันว่าอย่างนั้นนะครับไม่เป็นไรครับสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัดร้อยผมต้องย้ำอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับสามารถฉีดกับพืชได้ทุกชนิดนะครับแม้กระทั่งพืชผักสวนครัวริมรั้วหน้าบ้านก็สามารถฉีดได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเองพลัดร้อยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะนั้นสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัดร้อยเมื่อท่านใช้แล้วนะครับท่านก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพท่านจะแข็งแรงมากขึ้นครับเมื่อเช้านี้นะครับท่านผู้ชมครับผมมีโอกาสดูรายการทีวีนะครับทางฟรีทีวีซึ่งเป็นรายการทีวีที่เรียกง่ายว่ามีเนื้อหาสาระแล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนั้นหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์แบบยั่งยืนแล้วก็มั่นคงครับผมต้องขอยกนิ้วให้เลยครับถ้าเป็นรายการแบบนี้นะฮะจะแฝงด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่านั่นคือความจริงที่สื่อในรายการฟรีทีวีเนี่ยสามารถออกไปได้เนี่ยผมว่าพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการเกษตรติดจอของเราอยู่ตอนนี้ก็ร่วมล้านคนแต่ถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการผ่านทางฟรีทีวีอยู่เนี่ยนะฮะก็มากจะมากกว่าเขาเรียกว่าจานดำถึงไม่รู้กี่สิบเท่าแล้วครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะฮะเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นดูแล้วได้อรรถรสเนื้อหาสาระมากเลยทีเดียวครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนั้นก็คือส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนั้นกำจัดหอยเชอรี่ด้วยตัวเองครับด้วยการหยิบหอยเชอรี่เก็บหอยเชอรี่จากแปลงนาแล้วมาตำแล้วก็ลงสู่ให้เป็ดกินครับนี่แหละฮะคือการกำจัดแบบระบบนิเวศแล้วเวลาเป็ดถ่ายออกมาก็ถือว่าเป็นมูลที่เป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดีเลยเอาละผมคงพูดไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่ไม่ใช่รายการของเราแต่ว่าถ้าเป็นรายการแบบนี้เนี่ยผมสนับสนุนแล้วก็ยินดีแล้วก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรลองไปดูเอานะฮะสำหรับในวันนี้ครับคุณผู้ชมเช่นเดิมนะครับเข้ารายการกันด้วยเนื้อหาสาระข่าวสารบ้านเมืองสักข่าว2ข่าวก็แล้วกันนะครับสภาพอากาศโดยทั่วไปลักษณะทั่วไปของประเทศไทยประจำเดือนพฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมภาคเหนืออากาศต่ำสุดจะอยู่ที่ 25-36 องศาเซลเซียสภาคอีสานตอนบนจะอยู่ที่ 25-37 องศาเซลเซียสภาคอีสานตอนล่างจะอยู่ที่ 25-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะอยู่ที่38นะฮะและต่ำสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสภาคก
ลางจะอยู่ที่ 28-37 องศาเซลเซียสนะครับอันนี้คืออุณหภูมิโดยทั่วไปสำหรับในภาคใต้นะครับในภาคใต้มีฝนตกร้อยละนะครับร้อยละ 40% ของพื้นที่เลยทีเดียวอากาศนะฮะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสต่ำสุดจะอยู่ที่33องศาเซลเซียสนี่คือทั่วทุกภาคของประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับนี่คือสภาพอากาศประจำเดือนพฤษภาคมปี2556ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข่าวสารกันสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของมันสำปะหลังครับสังเกตง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับในเรื่องของมันสำปะหลังนั้นพลัดร้อยของเราช่วยได้ครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังเพี้ยแป้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากที่ท่านมีปัญหาในเรื่องของเพี้ยแป้งแล้วประสบปัญหาในเรื่องของมันไม่เจริญเติบโตงอกงามเท่าที่ท่านจะพึงประสงค์นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูข่าวสารกันสักเล็กน้อยสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะครับนายวิทยาอาทิตย์อนันต์นะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากปัญหาการระบาดอย่างหนักของเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลังทั่วประเทศตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมากรมนะครับส่งเสริมการเกษตรจึงมีแนวคิดเรื่องการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดพร้อมกับวางโมเดลการกระจายท่อนพันธุ์ที่ดีและบริสุทธิ์ให้เป็นระบบก่อนถึงมือเกษตรกรโดยในปี2554กรมได้ดำเนินโครงการนำร่องผลิตขยายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจนสามารถผลิตท่อนพันธุ์ได้7สายพันธุ์คือพันธุ์ระยอง7ระยอง9ระยอง11ระยอง72ห้วยบง60ห้วยบง80และเกษตรศาสตร์50ซึ่งล้วนแต่เป็นสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์ไม่มีพันธุ์อื่นปะปนมีคุณลักษณะตรงตามสายพันธุ์และไม่มีเพลี้ยแป้งนี่นะฮะท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนเลยทีเดียวฮะถ้าเกิดว่าข่าวนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเรียกว่าข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับจริงๆแล้วในส่วนของพลัดร้อยนะครับในเรื่องของเพี้ยแป้งเนี่ยผมเองก็พาคุณผู้ชมเดินทางไปหลายที่ด้วยกันนะครับสังเกตง่ายๆฮะทุกแปลงเนี่ยนะฮะก็จะเจอในเรื่องของเพี้ยแป้งเนี่ยน้อยมากครับน้อยมากเลยทีเดียวสำหรับเคสที่น่าจะนำเสนอคุณผู้ชมได้ที่ผมเคยนำเสนอกับคุณผู้ชมไปแล้วนะฮะอยากจะนำเสนออีกสักครั้งนึงก็คือคุณพี่เดชนะฮะอยู่ที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตรงนั้นแหละนะฮะคือพี่เดชเองเนี่ยดูรายการเกษตรติดจอของเราอยู่เนี่ยนะฮะนานมากครับกว่าจะตัดสินใจเป็นครึ่งเดือนจริงๆแล้วมันสับปะหลังก็โตไปมากเลยทีเดียวนะครับได้เวลาจะฉีดแล้วว่าอย่างนั้นจึงตัดสินใจสั่งพัดร้อยไปฉีดปรากฏว่านะครับแปลงที่ฉีดกับแปลงไม่ได้ฉีดเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับและอีกแปลงนึงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมเพลี้ยแป้งลงอย่างระบาดยังหนักเลยนะฮะเพราะนั่นเองพลัดร้อยจึงไปช่วยในเรื่องของเพลี้ยแป้งได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นการช่วยนะครับหน่วยงานภาครัฐได้ระดับหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดหน่วยงานภาครัฐแบบนี้นะฮะออกมาแบบนี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าอย่างน้อยจะได้ตัดตอนในเรื่องของเพลี้ยแป้งไปได้ดีเลยนะครับตอนในเรื่องของข่าวสารกันนิดนึงนะครับท่อนพันธุ์ที่ดีนะครับเรียกว่าท่อนพันธุ์ที่ได้รับจากโครงการนี้นะฮะจะมีทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับจำนวนทั้งหมดนะฮะ 150,000 นะครับโดยส่วนหนึ่งจะถูกนะครับกันไปเก็บไว้ในอาคารเรียกว่าพันธุ์ที่สะอาดเพื่อสต็อกเป็นสำรองนะฮะสำหรับนำมาใช้ให้นะครับว่านำมาใช้หากเกิดระบาดอีกครั้งนึงในอนาคตขณะที่นะฮะอีกส่วนหนึ่งที่ส่งไปยังศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรพันธุ์เพาะเลี้ยง50คือจังหวัดพิษณุโลกชลบุรีอุดรธานีมหาสารคามและบุรีรัมย์เพื่อนำไปอนุบาลและปลูกในแปลงพันธุ์นะครับจำนวนทั้งหมด312ไร่จากนั้นจึงนำต้นพันธุ์ที่ได้นะครับเข้าสู่กระบวนการกระจายพันธุ์โดยส่งให้ศูนย์นะครับจัดการศัตรูพืชนะครับเรียกว่าชุมชนหรือเขาเรียกว่าสจช.นะเพื่อกระจายให้เกษตรกรในเขตรับผิดชอบนำไปเพาะปลูกโดยปี2554นะฮะสามารถกระจายได้ถึง 459,000 ต้นส่วนปี2555ที่ผ่านมานะครับกระจายได้ถึงอยู่ที่ 360,000 ต้นและในปี2556นี้เป็นปีสุดท้ายของโครงการแล้วนะครับปีนี้นะฮะได้ตั้งเป้าไว้ในการกระจายเรียกว่ากระจายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ที่ดีตรงนี้ให้เกษตรกรผ่านสจช.จำนวนทั้งหมด 122,820 ต้นนะครับซึ่งคาดว่าท่อนพันธุ์ดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ได้นะครับสำหรับนำไปเพาะปลูกในฤดูต่อไปมากกว่าประมาณ 500,000 ต้นเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับปี2000เอาละนะฮะ2556นี้ก็คือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังอยู่ก็ลองติดต่อนะครับไปที่สจช.ดูกันละกันนะครับเอาละคุณผู้ชมครับช่วงนี้ข่าวสารก็ครบถ้วนเลยทีเดียวทิ้งท้ายกันด้วยสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยใช้กับมันสำปะหลังครับคุณผู้ชมเอาละถ้าใครปลูกมันสำปะหลังอยู่คุณผู้ชม
พลัดร้อยสามารถช่วยในเรื่องของนะฮะการแก้เพี้ยแป้งได้ไหมผมว่าช่วยได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่พูดคำว่า 100% พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะใช้พลัดร้อยแช่ท่อนพันได้ครับชุบท่อนพันได้เลยนะครับเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ปลูกมันสำหรับเป็นอุตสาหกรรมวิธีการไม่ยากครับคุณผู้ชมเมื่อท่านตัดท่อนพันมันเสร็จแล้วนะครับใส่กระสอบถูกไหมครับหรือถ้าหากว่าแช่เป็นวงเรียกว่าวงอ่างนะครับเป็นท่อน้ำก็ได้ถ้าเกิดว่าทำเป็นวงอ่างทำเป็นวงอ่างแล้วนะครับก็เอาท่อนมันนะครับใส่ลงไปในนั้นพร้อมบรรจุน้ำให้ท่วมหลังจากนั้นใช้พัดร้อยเข้าไปนะครับในอัตราส่วน1 cc ต่อน้ำ2ลิตรแล้วก็แช่ไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วนำท่อนพันไปปลูกครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีในส่วนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าเป็นแปลงที่เรียกว่าท่อนพันที่ท่านตัดออกมาแล้วไปใส่กระสอบท่านสามารถใช้พัดร้อยผสมกับน้ำแล้วก็ราดไปที่กระสอบได้เลยครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็ค่อยนำเอาไปหว่านในวันรุ่งขึ้นก็ได้เพราะว่าไม่ได้แช่น้ำนะครับคุณผู้ชมจะทำให้อัตราส่วนในการเกิดนั้นเกิดมากเลยทีเดียวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันเชื้อราในดินที่มันมีอยู่ในดินด้วยนะครับทำให้ต้นพันธุ์นั้นนะเจริญงอกงามได้ดีหลังจากนั้นไม่ยากครับคุณผู้ชมนะฮะฉีดพัดร้อยไปครั้งที่หนึ่งก็คือหลังจากที่ปลูกพืชไปแล้วประมาณสัก20 วันนะการฉีดเช่นเดิมครับ1 cc ต่อน้ำ2ลิตรหรือง่ายๆว่า10 cc ต่อน้ำ20ลิตรหรือ100 cc ต่อน้ำ200ลิตรนะฮะฉีดพ่นครั้งแรกตอนพืชได้สักประมาณ20วันหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นฉีดเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งได้เลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังไปแล้วแล้วเจอปัญหาในเรื่องของเพี้ยแป้งสามารถฉีดได้เหมือนเดิมครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้คืออัตราส่วน10 cc ต่อน้ำ20ลิตรฉีดช่วงเช้าๆประมาณสักตี5ถึง9โมงเช้าโดยประมาณครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการขยายนะครับตัวช่อใหม่ขึ้นมายอดใหม่แตกอ่อนขึ้นมาจะสมบูรณ์เลยทีเดียวเอาละนี่คือคร่าวๆนะครับสำหรับนะครับวิธีการใช้กับมันสำปะหลังที่ท่านผู้ชมที่ฟังข่าวไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะนะครับไม่ได้ไปเอาท่อนพันมันมาแต่เอาท่อนพันเดิมที่ไปปลูกแล้วเจอปัญหาหรือยังไม่เจอปัญหาก็สามารถใช้พัดร้อยได้ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่นะฮะสำหรับบุคคลที่เอาพัดร้อยของเราไปจำหน่ายหรือเอาไปใช้ปัจจุบันนี้ข่าวคราวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเคสที่ออกรายการทีวีกับเราไปนั้นก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนี้ผมอยากจะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันว่าพัดร้อยอยู่คงกับพันจริงหรือไม่ช่วงนี้พักก่อนครับเฮียครับพัดร้อยขวดนึงครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สำคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วปลดหนี้ได้จริงๆเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พลัสร้อยโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอ